ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเลือกแล้วค่ะเขาเลือกที่ว่าเขาคิดว่าเขากลับมาทำมาหากินดีกว่านะคะไม่ไปในทิศทางที่แบบหลงทางไปนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้เคยทำอะไรที่ผิดพลาดกลุ่มที่ว่าเนี่ยก็โยงกลับไปที่เรื่องของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีวันนั้นนี่ฉันเพิ่งคุยให้คุณฟังใช่ไหมว่าน่าตั้งข้อสังเกตคือหลายคนกลัวว่าการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวจะมีคนเสื้อแดงออกมาต่อต้านมีการปะทะกันระหว่างกลุ่มเชียร์กับกลุ่มไม่เชียร์กลุ่มไม่รักหรือเปล่าแต่ปรากฏไม่เห็นพี่น้องเสื้อแดงฮะล่าสุดเนี่ยนะคะคุณสมชัยแสงทองอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือในฐานะประธานหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันภาคเหนือเขาเปิดเผยค่ะบอกว่าพวกเราชาวอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงจังหวัดภาคเหนือและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ปลื้มใจดีใจนะคะอย่างยิ่งที่ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าลุงตู่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเชียงใหม่เองต้องการการพัฒนาในด้านต่างๆหลายด้านโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมาเยี่ยมชมแล้วก็กราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมากพอนายกรัฐมนตรีลงมานี่ก็ดีใจนะเพราะว่านั่นหมายถึงการที่จะมาดูงานมาพัฒนาสานต่อในพื้นที่นะคะแล้วก็บอกว่าที่สำคัญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เคยเป็นอดีตกลุ่มคนเสื้อแดงเปลี่ยนมาเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดีเราต้องการสลายสีเสื้อไม่ต้องการมีสีแดงสีเหลืองสีอะไรต่อไปอีกแล้วนะคะเป็นแค่คนไทยพวกเราต้องการให้มีสีเดียวคือสีแห่งการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตามปณิธานและความต้องการของลุงตู่นะคะแล้วก็บอกว่าพวกเราต้องขอขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงภาคเหนือที่ต้องการให้มีการพัฒนาประเทศก็เลยไม่ออกมาคัดค้านหรือต่อต้านลุงตู่คือเขาก็ขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงด้วยเพราะตอนนี้เขาใช้คำว่าอดีตคนเสื้อแดงแต่พอเขาพูดเสร็จปุ๊บเขาดีใจที่ลุงตู่มาแล้วเขาก็บอกขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงที่เชียงใหม่นะที่ไม่ได้ออกมาคัดค้านนะคะในขณะเดียวกันวันที่ลุงตู่ลงพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาก็มาด้วยแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อแดงแล้วเขาก็ตะโกนด้วยความดีใจลุงตู่สู้ๆไม่ได้เป็นการเกณฑ์หรือว่าสร้างภาพมาแต่อย่างไรตั้งใจมาจริงๆค่ะค่ะ